สพท.จัดอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีรุ่นที่1ดร.อมพรพิเนศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้นายนิพนธ์ก้องเวหาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีของข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการรุ่นที่1โดยสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้นในระหว่างวันที่14ถึง19มีนาคม2564ณโรงแรมศรีดารีสอร์ทจังหวัดนครนายกโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือข้าราชการบรรจุใหม่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน56คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38ค.วงเล็บ2จำนวน168คนรวมทั้งสิ้น224คนวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อปลูกฝังปรัชญาของการเป็นข้าราชการที่ดีของข้าราชการบรรจุใหม่เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการการทำงานและพัฒนาเครือข่ายเป็นทีมโดยเน้นการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติจริงทั้งนี้จะช่วยให้ผู้ที่เข้าในระบบราชการครั้งแรกได้ปรับตัวเข้ากับระบบการทำงานราชการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานต่อไปและทั้งหมดนี้คือรอบวันทันข่าวสพท.สวัสดีค่ะ